นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติครม.นะคะเห็นชอบงบประมาณปี2564ค่ะวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทค่ะตั้งกรรมธิการ64คนชงสภาขยายวงเงินบ้านล้านหลังเป็น1ล้าน2แสนบาทนางนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2564วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการรวม64คนนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาในขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับเพิ่มวงเงินราคาซื้อขายและเงินกู้ในโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการสนับสนุนให้คนไทยมีบ้านจากเดิม1ล้านบาทเป็น1ล้าน2แสนบาททั้งราคาบ้านและวงเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันค่ะด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบช่วยเหลือเยียวยากลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,160,000 คนจะได้รับเงิน 1,000 บาท3เดือนค่ะโดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการนะคะรวม 3,400 ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 300,000 คนวงเงินประมาณ9106ล้านบาทและโครงการเยียวยากลุ่มผู้เปราะบาง6ล้าน7แสนคนค่ะประกอบด้วยเด็กยากจนแรกเกิดถึง6ปีนะคะผู้สูงอายุและผู้พิการจ่ายรายละ 1,000 บาทต่อเดือนรวม3เดือนช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะคะจะช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานอีก 137,093 รายค่ะรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรนะคะ 120,000 รายที่บางรายอัปเดตข้อมูลขึ้นทะเบียนไม่ทันค่ะต่อกันที่พรรคพลังประชารัฐนะคะเตรียมประชุมใหญ่เลือกกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรค3กรกฎาคมนี้ค่ะพร้อมกับย้ำทุกอย่างชัดเจนในวันศุกร์นี้นายไพบูลย์นิติตะวันนะคะรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุภายหลังการประชุมพรรคว่านอกจากเรื่องเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ยังมีการหารือถึงการแบ่งสัดส่วนโควต้ากรรมธิการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ2564อีกทั้งยังมีการแจ้งเรื่องกรรมการบริหารพรรคเพื่อเตรียมจัดประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่3กรกฎาคม2563ค่ะส่วนวาระการประชุมนะคะในวันที่19มิถุนายนจะมีการหารือพิจารณาสถานที่จัดประชุมใหญ่รวมถึงจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ค่ะโดยองค์ประชุมจะต้องไม่น้อยกว่า250คนทั้งนี้นะคะไม่ได้จำกัดจำนวนค่ะแต่ย้ำว่าต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างด้วยนายไพบูลย์ค่ะยังอธิบายถึงกระบวนการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะโดยจะมีสมาชิกพรรคที่เป็นส.ส.และไม่ได้เป็นส.ส.เข้าร่วมด้วยที่ทุกคนมีสิทธิ์โหวต1เสียงเท่าเทียมกันทั้งนี้เชื่อนะคะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เกณฑ์คนมาลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเนื่องจากตอนนี้มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอยู่แล้วค่ะโดยจะมีการหารือสรุปอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้ย้ำต้องจัดการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะเอาผิดกลุ่มรถนะคะเบิร์นยางฉลองวันแรกยกเลิกเคอร์ฟิวฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินค่ะร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสื่อออนไลน์ค่ะนำเสนอข่าวกลุ่มรถเบิร์นยางฉลองวันแรกยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่สภ.คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเขาว่าตามที่ได้รับรายงานจากการตรวจสอบทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ค่ะบนถนนลาดหวายเคหะอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุจำนวน2รายค่ะมาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก2รายค่ะให้เข้าพบในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนเวลา 10:00 น.เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกทั้งนะคะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันค่ะว่าผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องค่ะ
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยนะคะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนะคะได้มีการฝากเตือนไปยังประชาชนหรือว่ากลุ่มต่างๆที่คิดจะรวมตัวกันเพื่อกระทำการในลักษณะข้างต้นซึ่งหลังจากมีการปลดล็อกเฟส4นะคะแม้ในบางกิจกรรมจะสามารถทำได้แต่หากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบในภาพรวมหรือว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายตลอดจนเป็นการฝ่าฝืนการกระทำความผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN